ซ่อมเป็นปีซองปีไปแหละยาท่อบ่มีดอกวายเฮาซีแบบเก่งมาเลยตอนนี้ก็คิดว่ามันกำลังค่อนข้างดีเพราะว่าช่วงนี้ก็คนสนใจในการเฮ็ดเพลงเนี่ยก็หลายแล้วอนาคตเนี่ยเขาเสื้อว่ามันน่าจะดีขึ้นหลายๆเลยก็คือวงการเพลงอาจจะบูมอีกข้างหนึ่งคนที่รุ่นน้องนะที่เขาอยากจะเดินสายในทางนี้นะมีแพทย์ให้คำแนะนำก่อนนะเด็กก็ให้คำแนะนำก็คือต้องศึกษาหลายๆเนาะศึกษาหลายๆสมมติว่าเจ้ามักฮิปฮอปจะก็ต้องไปศึกษาประวัติที่พอมันเป็นจังใดมีความเป็นมาจังใดอย่างสิมันเริ่มต้นจังหยังสินะมันง่ายคือต้องศึกษาเบิ่งเพราะว่าความรู้เดี๋ยวนี้ก็เข้าถึงได้สบายนะ YouTube มีหยังหรือว่าบ่เข้าใจหยังก็มาถามอยู่ตรงก็ได้เพราะว่าผ่านมาเบิดละปังโปรแกรมเจ๊งโปรแกรมมีปัญหาอัดเสียงบ่ไม่บ่เข้าอีหยังสิถามได้เบิดอีกอย่างนึงก็คือสำคัญก็คือต้องมันฝึกฝนแล้วก็ฝึกซ้อมนะอันนี้สำคัญก็คือบ่มีดอกว่าเฮาซีแบบเก่งมาเลยเฮาต้องซ่อมเป็นปี2ปีพุ่นแหละอย่าท้อเนาะบางคนนี่เฮ็ด 2-3 เพลงท้อสิแม่นเมื่อยสิบ่วิวบ่ขึ้นสิอย่าไปคิดหาจนนั้นเฮาคิดว่าเฮาเฮ็ดด้วยความหมักก่อนแล้วผลตอบแทนมันจะมาตามหลังเฮ็ดไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับเฮานี่ก็เฮ็ดด้วยความหมักยังบ่ทันหวังหยังดอกผลตอบแทนอีหยังหวังก็คืออยากซอยคนให้มีผลงานก่อนเห็นผู้นี้อยากเฮ็ดเพลงแท้ๆเฮาซอยสอนเขาเห็นให้ก่อนก็ได้สินะแล้วค่อยล้มกันเขาเห็นคนตั้งใจนี่เขาแห่งมาเห็นคนมีความตั้งใจเขาสนับสนุนเต็มที่